เตาเผาทรงงูเตาเผาทรงงูที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสร้างขึ้นในปี1927มีต้นกำเนิดมาจากเมืองฮกจิ๋วที่ประเทศจีนเป็นเตาเผาที่บริหารโดยเอกชนจึงมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าเป็นเตาเผาเอกชนเตาเผาทรงงูสร้างตามเนินเขาด้วยวิธีก่ออิฐตัวเตาเผาค่อนข้างยาวเมื่อมองจากที่ไกลแล้วจะมีรูปร่างคล้ายงูเตาเผาทรงงูที่สวยหรี่เป็นเตาเผาที่ก่อไฟด้วยท่อนไม้อันเก่าแก่ที่สุดและแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองแบบดั้งเดิมที่สุดซึ่งเครื่องดินเผาที่ผลิตด้วยเตาเผาสมัยใหม่ไม่สามารถเทียบเคียงกับชิ้นงานศิลปะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากดินและไม้ในพื้นที่แห่งนี้ในบริเวณเตาเผาทรงงูได้จัดเตรียมการแนะนำวัฒนธรรมด้านเดิมและจัดแสดงงานฝีมือและชิ้นงานดินเผาอีกทั้งยังมีหอศิลปะน้ำชาเตาเผาทรงงูสำหรับนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนและชิมน้ำชาแนะนำศิลปะดินเผาในห้องมัลติมีเดียสำหรับในห้องเรียนศิลปะดินเผาให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจได้รับความสุขจากการลงปั้นดินด้วยตนเอง